กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Smart Money กันต่อนะคะวันนี้เราจะมามั่งคั่งด้วยการวางแผนกันค่ะซึ่งเคสวันนี้นี่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเคสที่น่าสนใจเลยเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ดูแลคุณแม่คนเองด้วยซึ่งวันนี้คนที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในเคสวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากทางคุณพิชญาสุนทรัพย์ค่ะนักวางแผนการเงินจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงๆเคสวันนี้เนี่ยน่าปราบปลื้มอยู่นิดนึงนะคะเพราะว่าตัวข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างละเอียดเลยเนาะใช่ครับ มีการจัดพอร์ตมาแล้วด้วยบางส่วนงั้นเดี๋ยวเรามาดูถึงรายละเอียดของเคสนี้กันก่อนเลยแล้วกันได้ครับอย่างที่บอกไปเคสนี้เป็นทีของผู้หญิงยังโสดอยู่ด้วยอายุ49ปีนะคะบอกมาเลยว่าไม่มีภาระหนี้สินปัจจุบันเกษียณอายุแล้วแล้วก็มีการบอกถึงคาดหวังว่าอยากจะตายอยู่ที่อายุประมาณ80ปีอันนี้ชัดเจนเลยมีภาระที่ต้องดูแลคือคุณแม่อายุ74ปีไม่มีโรคประจำตัวสินทรัพย์ที่มีอยู่ค่ะมีบ้านพร้อมที่ดินมูลค่าประมาณ5ล้านบาทรถยนต์มูลค่าประมาณ 690,000 บาทแล้วก็เงินจาก Provident Fund แล้วก็การออมอยู่ที่ราวประมาณ 78 ขออภัยค่ะ 7,800,000 บาทมีประกันชีวิตด้วยแล้วก็ส่งประกันสังคมเดือนละ423บาทเป้าหมายในการวางแผนการลงทุนอย่างที่บอกไปเลยมีพอร์ตการลงทุนอยู่ด้วยกัน3พอร์ตตอนนี้มีเงินลงทุนเพื่อการเกษียณทั้งสิ้น 7,347,000 บาทวางแผนจะใช้จ่ายนะคะทั้งช่วงแบ่งเป็นช่วงปีให้ด้วยถ้าเกิดปี59ถึง69เนี่ยต่อเดือนประมาณ 20,000 บาทหลังจากนั้น 40,000 บาทจนถึงประมาณปี80ถึงปี90ใช้จ่ายประมาณ 50,000 บาทขอแอบนิดนึงอ่ะชอบจังเขาส่งตัวพอร์ตมาให้ดูแบ่งเป็นพอร์ต1พอร์ต2พอร์ต3อยากจะขอคำแนะนำแผนทั้ง3พอร์ตแล้วก็อยากทำให้ทั้ง3พอร์ตเนี่ยจะลงทุนยังไงดีครับผมรายละเอียดของพอร์ตจริงๆมีเยอะเหมือนกันเนาะใช่แล้วก็คาดหวังผลตอบแทนไว้ค่อนข้างสูงระดับหนึ่งเลยค่ะคุณพิชญาลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าถ้าเกิดเคสแบบนี้นะเขาจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างค่ะคือก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของพอร์ตการลงทุนนะครับผมอยากจะให้ดูตัวเลขสถานะการเงินของเขาก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่รู้สถานะการเงินเนี่ยเราจะมาวิเคราะห์อนาคตการใช้เงินหรือว่าการจัดพอร์ตที่เหมาะสมกับเขาเนี่ยมันทำได้ยากใช่ครับครับผมก็มาดูนะครับไล่ดูในส่วนของงบดุลส่วนบุคคลก่อนนะครับสำหรับเขาเนี่ยปัจจุบันนะครับเขามีการจัดสรรสินทรัพย์สภาพคล่องไว้แล้วด้วยลงทั้งเงินมีกองทุนตลาดเงินแล้วก็พันธบัตรรัฐบาล คือรวมๆแล้วตอนนี้มีประมาณ 300,000 กว่าแล้วก็มีสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเพื่อที่จะเตรียมไว้สำหรับเกษียณเนี่ยคือประมาณ7ล้านแล้วก็สินทรัพย์ใช้ส่วนตัวอีกประมาณเกือบ6ล้านบาทก็คือแต่ว่าโชคดีหน่อยเคสเนี้ยคือเขาไม่มีหนี้สินเลยเพราะฉะนั้นความมั่งคั่งโดยรวมของเขาเนี่ยครับตอนนี้มีอยู่ที่13ล้านโอ้สุดที่13ล้านกว่าเลยใช่ครับแต่ว่าเงินที่เอามาใช้ได้จริงๆมีประมาณ7ล้านกว่าบาทเท่านั้นค่ะถัดไปมาดูในส่วนของงบกระแสเงินสดก่อนค่ะครับปัจจุบันเนี่ยเขาไม่มีรายได้แล้วเพราะว่าเกษียณอายุแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นใช้จ่ายอะไรเนี่ยก็ต้องดึงจากพอร์ตการลงทุนออกมาทั้งหมดใช่ก็ต้องใช้พอร์ตการลงทุนเป็นทางหารายได้เป็นตัวที่ทำให้เขาเกิดพอกพูนเรื่องของรายได้มากขึ้นใช่ครับซึ่งสำหรับเคสนี้เนี่ยเขาบอกว่าช่วงแรกเนี่ยเขาจะใช้เดือนละ20,000นั่นหมายความว่าเขาจะใช้ปีหนึ่งประมาณ240,000ค่ะ12เดือนคูณไป 20,000ใช่แต่ว่าตัวเลข240,000เนี่ยผมว่าเขายังไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายอย่างเช่นเบี้ยประกันเบี้ยประกันมีทั้งตัวหลักอีก 200,000 ต่อปีสุขภาพอีก 40,000 กว่าบาทต่อปีแล้วก็มีประกันสังคมอีกเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายเขาอะไม่ใช่แค่240,000ทั้งตลอดทั้งปีเนี่ยเขาต้องเตรียมไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต้องถอนออกมาเนี่ยปีละ4,900,000โอ้เกือบ500,000ขอโทษครับ409ใช่เกือบ500,000เหมือนกันนะคะใช่ถ้าเรามองเป็นเลขกลมๆอ่ะครับสมมติว่าเขาใช้ปีละ500,000ค่ะเขามีเงินเก็บอยู่แค่7ล้านเอาง่ายๆใช้แค่ประมาณ10กว่าปีครับก็หมดละ14ปีเองเนาะไม่รวมเงินเฟ้อใช่14 15ปีก็คือตอนนี้อายุ49อายุ60นิดๆก็หมดละแต่เขาคาดหวังว่าจะมีอายุถึงประมาณ80ปีใช่แต่ไอ้ที่บอกว่า80ปีเนี่ยผมบอกว่าบางทีอาจจะต้องเตรียมไว้เยอะนะนิดนึงเพราะว่าอย่างคุณแม่ของเขาตอนนี้อายุ79แล้วเจ็ดสิบสี่อ๋อ74แล้วครับใช่ค่ะน่าจะอายุประมาณ74แต่ว่าจริงๆเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการของใช่เพราะว่าการแพทย์มันไกลง่ายค่าเฉลี่ยตอนนี้ expectancy age ตอนนี้คือมันขยับไปเป็นประมาณ83จนถึง85ปีแล้วเพราะงั้นการที่เราเตรียมไว้เผื่อไว้ดีกว่าจริงค่ะใช่เพราะไม่งั้นพอใกล้ๆปุ๊บมันจะเริ่มเครียดละว่าเงินจะหมดก่อนหรือเปล่าจะสลดมากเลยนะคะถ้าเงินหมดแต่ยังไม่ตายถูกต้องครับ อันนี้แอบยืมคำของพี่ตู่มาใช้เลยครับก็ถัดไปนะครับก็จะมาดูส่วนของอัตราส่วนทางการเงินครับหลักๆของเขาเนี่ยครับตอนนี้อัตราส่วนสภาพคล่องพื้นฐานเนี่ยเขาเตรียมไว้300,000กว่าถูกไหมครับค่ะตรงนี้คิดว่าเป็นประมาณ8เท่าของค่าใช้จ่ายละซึ่งคิดว่า อยู่ในระดับที่ดีเลย
นะเพราะเขาจะต้องเตรียมไว้สำหรับเลี้ยงดูบิดาขอโทษครับเลี้ยงดูมารดาด้วยแล้วก็ถัดไปวิเคราะห์ในส่วนของหนี้สินเนื่องจากเขาไม่มีหนี้สินตรงนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการชำระหนี้สินใดๆแล้วก็ในส่วนของอัตราส่วนของการออมการลงทุนเนี่ยการลงทุนเขาเรียกได้ว่าดีเลยแหละเพราะว่าสินทรัพย์การลงทุนมีประมาณ7ล้านถ้าเทียบกับความมั่งคั่งแล้วเนี่ยเทียบกันแล้วก็สูงกว่า 50% ซึ่งถือว่าเกินมาตรฐานดีทีเดียวเลยคือถ้าเกิดวิเคราะห์ต่างๆแล้วไม่ว่าจะเป็นงบการเงินงบดุลงบกระแสเงินสดเรื่องของสภาพคล่องต่างๆเรียกได้ว่าเป็นคนที่เตรียมพร้อมมาเป็นค่อนข้างดีเลยใช่ถือว่าสถานะการเงินค่อนข้างดีมากๆนะครับแต่ว่าปัญหาคือว่าเขาจะใช้พอไหมจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนะครับค่ะจะดูยังไงคะว่าจะพอไม่พอเนี่ยครับผมก็ต้องมาคาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับมันมีอะไรบ้างอย่างเคสอย่างที่เมื่อกี้เล่าไปแล้วที่บอกว่า 240,000 ไม่พอหรอกเพราะจะมีพวกประกันชีวิตอีกแล้วไอ้ตัวสำคัญคือเบี้ยประกันสุขภาพค่ะณตอนนี้เบี้ยประกันสุขภาพเขาจ่ายปีละประมาณ 46,000 ตอนอายุ49ซึ่งเบี้ยประกันสุขภาพโดยทั่วไปแล้วครับมันจะค่อยๆเพิ่มไปทุกๆปีค่ะอย่างตอนอายุเลยนะคะใช่จาก 46,000 อ่ะดีไม่ดีตอนอายุ60อาจจะขยับขึ้นไปเกือบแสนละ70เนี่ยขยับไปเป็นแสนกว่าแล้วนี่มันจะเป็นภาระกับเขาระยะยาวมากแล้วที่สำคัญคือตัวเบี้ยหลักเขาบอกว่าจ่ายเบี้ยปีละ 200,000 ค่ะเป็นแบบ10ทับ80ก็คือต้องจ่ายเบี้ย10ปีเพื่อคุ้มครองใช่ดูจากเบี้ยที่ส่งแล้วกับอายุครับแบบนี้เขาน่าจะทำทุนคุ้มครองประมาณ3ล้านแล้วดูเหมือนว่าน่าจะเพิ่งทำด้วยเพราะว่าเตรียมพร้อมสำหรับหลังเกษียณเพราะฉะนั้นเขาจะมีภาระที่ต้องจ่ายเบี้ยปีละ 200,000 เนี่ยทั้งหมดเกือบ10ปีเพราะนั้นเป็นต้องอย่าลืมว่าเคสนี้เป็นเคสที่เกษียณแล้วด้วยใช่คือรายได้เขาไม่ได้มีเข้ามาเหมือนแบบเดิมแล้วใช่ครับต้องใช้เงินเท่าที่มีตรงนี้ทำอย่างไรให้มันโตต่อเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายได้ใช่ครับแล้วสองล้อแรกบอกว่าอยากใช้เดือนละ 20,000 ค่ะพอขยับไปสัก10ปีกลายเป็น 40,000 ขยับไปอีก10ปีเป็น 50,000 แล้วมันจะโตไปเรื่อยๆตามเงินเฟ้อครับซึ่งเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดูว่ามันพอหรือเปล่าค่ะอยากให้มาดูในพอร์ตกันเลยเดี๋ยวครับก่อนที่เข้าในพอร์ตเนี่ยผมอยากให้ดูอัตราผลตอบแทนที่เราจะคาดหวังสำหรับกรณีการลงทุนว่าเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่ารู้สึกเหมือนกับเคสเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ค่อนข้างสูงมากพอร์ตความเสี่ยงของเขาเนี่ยความเสี่ยงต่ำเนี่ยเขาตั้งไว้ประมาณ 6% ปานกลางเขาตั้งไว้ 10% พอร์ตความเสี่ยงสูงตั้งไว้ 12% ซึ่งถ้าเกิดผลตอบแทนไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดเนี่ยมันจะทำให้แผนของเขากระทบหมดเลยใช่ผมเลยอาจจะต้องมองในแง่ของคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงว่าเดี๋ยวผมมาดูเลยว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังแล้วของแต่ละทรัพย์สินเนี่ยมันได้เท่าไหร่นะครับอย่างต้องปรับนิดนึงเนาะ mindset เพราะว่าถ้าเกิดเรามองถึงตลาดในอดีตที่เคยผ่านมามันอาจจะทำได้แบบนั้นด้วยสถานการณ์ของตลาดตอนนี้อย่าลืมว่าเราอยู่ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยต่ำมากต่ำใช่แล้วอย่างนี้อยู่ในยุคที่เรียกว่าเป็น new normal การจะหาผลตอบแทนสูงๆเหมือนในอดีตเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างยากหรือถ้าอยากได้เท่าเดิมเนี่ยคุณอาจจะต้อง take risk มากขึ้นเสี่ยงให้มากขึ้นใช่เพราะงั้นผมว่ามองแบบ conservative ไปก่อนดีกว่าค่ะโอเคครับดูอย่างตัวแรกเลยครับที่ผมคาดการอย่างสมมติว่ากองทุนตลาดเงินเนี่ยผมอาจใช้ตัวเลขสักประมาณ 2% นะครับตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลไทยอยู่ที่ประมาณ 3% กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะได้เยอะแต่ว่าถ้าด้วยดอกเบี้ยนะตอนนี้ครับตลาดโลกบางประเทศเนี่ยอยู่ระดับชายเหลือใกล้ๆ0ประมาณ 0% นะครับเพราะงั้นผมคาดหวังไว้ประมาณ 2.5% เท่านั้นเองความเสี่ยงสูงกว่าเยอะเลยครับผมสำหรับหุ้นไทยเนี่ยผมคาดหวังไว้ที่ประมาณ 10% หุ้นต่างประเทศประมาณ 8% ทองคำ 7% แล้วก็กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 6% ครับอ๋ออันนี้คือภาพที่เรามองไว้ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปใช่ mindset เรื่องของสินทรัพย์ต่างๆความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนที่จะได้รับเนี่ยมันน่าอยู่ประมาณนี้ครับผมจริงๆตัวหุ้นไทยก็ยังคงมีอัตราเสี่ยงอยู่เหมือนกันควบคู่มากับทางทองคำเลยนะคะใช่ๆแล้วอย่างนี้อย่างที่บอกไปเขาจะสามารถจัดพอร์ตเขาได้พอกับเงินที่จะใช้จ่ายหลังเกษียณไหมคะใช่ครับก็ลองมาดูทีละพอร์ตเลยอย่างพอร์ตแรกครับพอร์ตสำหรับสภาพคล่องสภาพคล่องเขามีการจัดไว้อยู่แล้วก็คือลงในกองทุนตลาดเงิน 50% แล้วก็ลงทุนในตราสารหนี้ที่เป็นพันธบัตรรัฐบาลอีก 50% ครับผลตอบแทนที่คาดหวังจะอยู่ประมาณ 2.5% อ๋อจากตอนแรก 6% หรืออันนี้เป็นส่วนของ emergency cash ก่อนดีกว่าปล่อยไว้ในเงินฝากออมทรัพย์ก็เพื่อให้ได้ดอกเบี้ยสูงขึ้นนะครับแต่นี้ผมแนะนำว่าอาจจะแบ่งส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินสดด้วยเผื่อจำเป็นที่จะต้องใช้เพราะบางทีการใส่ไว้ในกองทุนรวมตลาดเงินเนี่ยมันก็กว่าจะได้เงินก็คือต้องขายวันนี้ได้เงินในวันรุ่งขึ้นแต่เกิดสมมติว่าคุณต้องการใช้วันนี้เลยเนี่ยเพราะงั้นคุณก็ต้องมีการเตรียมเงินสดไว้บางส่วนด้วยก็คล้ายๆกับเป็นเงินสดสำรองฉุกเฉินใช่เตรียมไว้สักเดือนนึงก็ได้ครับ
อันนี้ก็ต้องทำไว้แบ่งเป็นครึ่งๆเนาะใช่ครับตลาดทุนครึ่งหนึ่งตลาดเงินครึ่งหนึ่งเป็นตราสารหนี้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ตลาดเงินครึ่งหนึ่งครับผมถัดไปเป็นพอร์ตความเสี่ยงต่ำก็คือเป็นพอร์ตสำหรับใช้จ่ายค่ะนะครับเขาคาดหวังไว้ตอนแรกเนี่ยพอร์ตเขาพอร์ตนี้จะได้ประมาณ 6% ครับมีลงในพันธบัตรรัฐบาลไทยประมาณ 40% ต่างประเทศ 20% ครับมีหุ้นไทย 15% ทองคำ 2% อสังหาริมทรัพย์อีกประมาณ 20% พอนี้คาดหวังจริงๆแล้วผมคำนวณจากสมมติฐานของผมครับจะได้ประมาณ 5% เท่านั้นแต่ว่าที่ผมจะแนะนำครับผมอยากจะให้ลดสัดส่วนของตราสารหนี้ต่างประเทศลงนะครับอาจจะเปลี่ยนมาเป็นตลาดเงินบางส่วนแล้วก็ตราสารหนี้ไทยเพราะว่าดอกเบี้ยในปัจจุบันในไทยก็ยังได้สูงกว่าต่างประเทศน่าสนใจอยู่นะแล้วความเสี่ยงก็น้อยกว่าเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าค่าเงินมันจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนเพราะกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศเขาไปซื้อพวกค่าเงินด้วยแล้วถ้าเกิดเขาคาดผิดกองทุนตราสารหนี้อาจจะติดลบเป็น 10% ก็ได้โอ้มันมาเร็วไปเร็วนะเดี๋ยวนี้ใช่ครับแล้วก็เป็นหุ้นไทยประมาณ 20% หุ้นต่างประเทศ 15% ทองคำ 5% แล้วก็อสังหาริมทรัพย์ 20% เห็นได้ว่าการจัดพอร์ตตรงนี้เนี่ยเราค่อนข้างมีการกระจายของตัวสินทรัพย์เยอะอยู่เหมือนกันนะคะครับผมพอร์ตเนี้ยคาดหวังผลตอบแทนที่ 5.85%ก็กระเตื้องขึ้นมาจากเดิมนิดนึงใช่แล้วจริงความเสี่ยงถ้าผมไปคำนวณดูแล้วนะครับได้น้อยกว่าพอร์ตที่ลงมาตอนแรกอีกนั่นแสดงว่าข้อสำคัญของการจัดพอร์ตและการลงทุนสำหรับตอนนี้การกระจายออกไปหรือ asset allocation ใช่ครับก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญสำคัญมากมากอันนี้คือเป็นพอร์ตแรกลองดูแบบนี้เนาะใช่เป็นพอร์ตที่อยู่ในช่วงการใช้จ่ายในช่วง10ปีแรกนะครับแต่ถัดไปก็คือในช่วงที่10ปีแรกครับใช้พอร์ตเมื่อกี้แต่ระหว่างนั้นน่ะมันก็จะมีการเตรียมพอร์ตอีกพอร์ตนึงเพื่อไว้ใช้ในช่วงอายุประมาณ 60-70 ปีเพราะงั้นก่อนที่จะถึงวันนั้นนะครับเราสามารถลงทุนในพอร์ตที่มันมีความเสี่ยงขึ้นมาได้ซึ่งพอร์ตนี้ครับเตรียมไว้ตอนแรกพอร์ตของเขาตั้งใจไว้ได้ 10% ผมด้วยเนี่ยผมคาดหวังจริงแล้วตอนนี้อยู่แค่ประมาณ 7.59 เองเกือบ 8% ใช่ก็จะลงเป็นหุ้นไทย 35% หุ้นต่างประเทศ 27% ตราสารหนี้ต่างประเทศประมาณ 7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 10% แล้วก็ทองคำ 20% โอ้ทองคำเยอะขึ้นใช่อันนี้คือที่เขาลงไว้นะครับแต่ผมแนะนำผมอยากจะให้ลดสัดส่วนลงมานะครับอย่างเช่นทองคำเนี่ย 20% ผมว่ามันอาจจะเสี่ยงไปทองคำผมอยากจะให้ใช้ในการที่เพื่อที่จะทำให้พอร์ตมันมีการกระจายความเสี่ยงมากขึ้นอาจจะลงไว้แค่สักประมาณ 10% ก็พอเพราะจริงๆถ้าเกิดดูจากกราฟอันแรกที่ทางคุณพิชยาให้ดูเนี่ยค่าความเสี่ยงของทองคำเนี่ยสูงมาก 17% เลยนะใช่ครับหมายถึงว่าเขาอาจจะบวกไป17หรือลบ17ก็ได้ภายใน1ปีครับผมแล้วก็สำหรับพอร์ตนี้ก็จะมีทองคำ 10% หุ้นต่างประเทศ 20% หุ้นไทย 35% พันธบัตรบ้านไทย 20% แล้วก็กองทุนอสังหาริมทรัพย์ 15% พอร์ตนี้คาดหวังผลตอบแทนที่น้อยลงมาหน่อยนึงคือ 7.3% แต่ว่าความเสี่ยงก็จะน้อยลงด้วยเช่นกันครับผมแล้ว10ปีต่อมาล่ะคะอันนี้เป็นพอร์ตที่เสี่ยงสุดแล้วค่ะเขาคาดว่าจะได้ 12% แต่ที่ผมแนะนำคือแค่ประมาณ 8.3% เองครับเป็นหุ้นไทย 45%หุ้นต่างประเทศ 35% ทองคำ 10% แล้วก็พันธบัตรรัฐบาลไทยอีก 10% สำหรับที่จะเป็นในส่วนสำหรับการรีบาลานซ์พอร์ตแล้วก็มีทองคำในส่วนไว้สำหรับในการไดเวอร์ซิฟายพอร์ตครับผมจริงๆพอบอกถึง3พอร์ตนี้ค่อนข้างออกมาชัดเจนเรื่องของความเสี่ยงแล้วอันดับแรกเลยคือที่เห็นได้นะคะที่เขาคาดหวังไว้มันค่อนข้างสูงเกินไปกับอันที่2คือการกระจายทรัพย์สินในพอร์ตดู asset allocation ว่าจะจัดสัดส่วนอย่างไรให้มันเหมาะสมซึ่งถ้าเกิดจัดตามที่แนะนำไปเนี่ยมันนอกจากจะทำให้เราสามารถลดความเสี่ยงลงมาได้แล้วเนี่ยมันทำให้เราสามารถสร้างผลตอบแทนได้มั่นคงมากขึ้นด้วยเนาะใช้คำว่ามั่นคงครับอาจจะไม่ได้สูงเหมือนกับตอนแรกแต่ว่าผมเชื่อว่าอันเนี้ยจะค่อนข้างใกล้เคียงความจริงมากกว่าก็คือช่วงแรกเนี่ยจัดไปทำทั้ง3พอร์ตแบบที่ทำมาเนี่ยโอเคถูกต้องแล้วล่ะแต่ว่าเพียงต้องมาจัดดีบาลานซ์นิดนึงใช่ครับอ๋อแล้วอย่างนี้เขาจะทำได้ไหมคะสุดท้ายคำถามเดี๋ยวผมมาดูครับคือถ้าเกิดลงทุนตามที่ผมแนะนำไปครับคิดทั้งในแง่ของรายรับที่จะได้ในช่วงหลังเกษียณอย่างเช่นอาจจะมีเงินครบกำหนดประกันชีวิตซึ่งจะได้อาจจะได้จากทุนเนี่ยครบตอนอายุ80สักประมาณ3ล้านค่ะแล้วก็จะมีเงินบำนาญของประกันสังคมอีกไม่มากนะครับก็จะมีกระแสเงินสดรับที่คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับประมาณ 300,000 กว่าบาทดิสเคาท์กลับมาในปัจจุบันนะครับแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายในช่วงตอนอายุ49-60อีกประมาณ4ล้านค่าใช้จ่ายในช่วงของ60-70ปีอีก2.6 ล้านช่วง70จนถึงจากโลกนี้ไปครับนี่ซึ่งผมประกาศประมาณไว้ถึง85ปีนะครับตรงนี้ประมาณ1.6-1.7 ล้านเพราะงั้นเขาจะต้องใช้เงินทั้งหมดเนี่ยประมาณ7.9 ล้านเจ็ดล้านกว่าเลยนะ7ล้านกว่าแล้วก็คือเมื่อหักจากกระแสเงินสดรับแล้วเนี่ยเขาจะต้องเตรียมเงินไว้ระดับปัจจุบันนะครับประมาณ7.5 ล้านต้องเตรียมเพิ่ม
คือณตอนนี้เขามีแค่ประมาณ7ล้านแต่ว่าเขาต้องเตรียมถึง7ล้าน5แสดงว่ามันยังขาดอยู่ทีนี้ที่ผมอยากจะแนะนำคืออันนี้มองในแง่คอนเซอร์เวทีฟมากๆนะครับคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยในช่วงอายุประมาณ49-55เนี่ยครับถ้าสามารถที่จะหารายได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอาจจะไม่ต้องเยอะจะแค่สักเดือนละ10,000อาจจะทำงานพิเศษอะไรที่บอกว่าขายของออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนี้มีรูปแบบการหารายได้ที่เยอะนะคะใช่อยู่ที่บ้านดูแลคุณแม่ไปด้วยแล้วก็หารายได้ไปด้วยก็ได้ครับอยากจะให้หารายได้สักประมาณปีละแสนสองประมาณนี้ครับก็คือเพิ่มเดือนละประมาณ10,000ใช่ประมาณ 3-4 ปีหรืออย่างมาก5ปีเนี่ยแผนนี้ครับก็จะสำเร็จดูอย่างมันจะมีข้อมูลที่ผมอยู่ในรูปที่เอามานะครับก็คือกระแสเงินสดรับเนี่ยก็จะได้มาประมาณ1 ล้านเพราะงั้นเงินที่ต้องเตรียมทั้งหมดเนี่ยจะต้องเตรียมไว้ประมาณ6.8 ล้านซึ่งเขามีอยู่7 ล้านซึ่งมันจะพอครับพอในแง่สำหรับเกิดสมมติวันดีคืนดีจะต้องเปลี่ยนรถเพราะรถมันเก่าก็ต้องอาจจะต้องมีเปลี่ยนบ้างตรงนี้ก็จะเพียงพอสำหรับการเปลี่ยนรถด้วยแล้วจริงๆครับผมถ้าเกิดเราดูถึงการวางแผนของเขาอะค่ะเคสเนี้ยแต่ค่อนข้างชื่นชมนะคะเพราะว่ามีการเตรียมพร้อมค่อนข้างดีมากๆถูกต้องแล้วพอเกิดมานั่งพิจารณาตามตัวเลขที่เขาให้มาแล้วค่ะเขามีการเพิ่มแค่นิดเดียวเองหารายได้เพิ่มขึ้นมาเดือนละประมาณ 10,000 บาทครับผมถ้าเกิดดูจากการที่เขาเก็บเงินได้ขนาดนี้มันไม่น่ายากแล้วนะใช่ๆอายุยัง49ผมว่ายังมีแรงทำงานอยู่โอ้เอ้ยวิ่งพอร์ตการลงทุนของเขาถึงแม้ว่าอาจจะตั้งคาดความหวังไว้สูงค่อนข้างสูงแต่ว่าก็ปรับได้ปรับได้ยังทันเวลาอยู่ซึ่งถ้าเกิดปรับลงมาระดับนี้แล้วเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะได้เนี่ยค่อนข้างอาจจะได้สูงกว่านี้ด้วยซ้ำจาก8จะบอกว่า 8.5 ถ้าเกิดเราสามารถเลือกกองทุนดีอาจจะได้เยอะกว่านี้ก็ได้เพราะอย่างเคสนี้เขาบอกว่าอยากจะรู้ว่าลงทุนในถ้าในส่วนของหุ้นนะครับลงทุนในหุ้นดัชนีดีไหมดัชนี50หรือควรจะลงทุนในหุ้น 100% ดีคำถามเขาอาจจะที่ผมดูจากเคสนี้เขาน่าจะหมายถึงว่าควรจะลงทุนในกองทุนที่เป็น Active Fund หรือเป็น Passive Fund ดีครับผมอธิบายอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าลงทุนในดัชนี50เนี่ยก็คือเราจะเป็นกองทุนที่เป็นpassive fund คือล้อตามดัชนีเลยใช่ดัชนีขึ้นดัชนีขึ้น 10% กองทุนนี้ก็จะขึ้น 10% เหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่าคุณไปลงทุนใน active fund คุณอาจจะมีโอกาสที่ถ้าดัชนีขึ้น10คุณอาจจะขึ้น20หรืออาจจะติดลบก็ได้เช่นกันนะครับก็ถ้าเกิดจะสมมติว่าอยากจะลงทุนจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วในบ้านเราอะครับกองที่เป็น active fund performance ดีๆมีอัลฟาที่ชนะตลาดต่อเนื่องครับก็มีดีๆหลายกองอาจจะต้องลองไปศึกษาดูหรือปรึกษาที่ปรึกษาการลงทุนก็ได้ให้เขาเลือกกองทุนให้ผลตอบแทนจากตัวกองทุนก็มีหลากหลายเหมือนกันซึ่งลักษณะของกองทุนตอนนี้ที่ออกมาในประเทศไทยก็มีค่อนข้างเยอะจริงๆถ้าเลือกดูดีๆอย่างที่ทางคุณพิชญาแนะนำไปเลยมันยังเลือกได้อยู่ยังคงหาได้อยู่ใช่ครับซึ่งผลตอบแทนก็จะทำให้เราเนี่ยแฮปปี้ได้มากยิ่งขึ้นใช่ครับแต่จริงๆแล้วคนที่เขาทำมาขนาดนี้ค่ะอย่างนึงเลยแต่ว่ามันเป็นตัวอย่างของกลุ่มคนที่เขาเริ่มต้นวางแผนการเงินมาระยะนึงแล้วเนาะเพราะกว่าจะเก็บเงินดูแลตัวเองได้พร้อมกับดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้เนี่ยมันต้องอาศัยระยะเวลาเหมือนกันใช่ใช่ครับแล้วปัจจุบันเนี่ยคนไทยอยู่ในวัยที่เขาเรียกว่าอะไรเข้าสู่เอจิ้งโซไซตี้มันก็จะมีกลุ่มคนที่มีลักษณะแบบนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆคือเกษียณออกมามีเงินอยู่ก้อนนึงแต่ไม่รู้ว่าจะใช้พอสำหรับหลังเกษียณหรือเปล่าทีนี้คุณอาจจะต้องมาขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนว่าจะจัดการเงินก้อนนี้ยังไงดีให้มันเพียงพอสำหรับใช้ในวัยเกษียณโดยที่ไม่เสี่ยงจนเกินไปด้วยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณเล่นเอาไปลงทุนในหุ้นสัก 70-80% อย่างเงี้ยเกิดสมมติว่าตลาดมันแครชขึ้นมาการว่าเงินที่เตรียมไว้สำหรับใช้ทั้งชีวิตมันอาจจะหายไปเลยก็ได้อาจจะหายไปหมดเลยก็ได้นะคะใช่ครับจริงๆเคสนี้วางแผนมาดีแล้วล่ะแต่ถ้าจะดีที่สุดเลยคือควรจะต้องหาคำตอบให้ตัวเองได้ก่อนที่จะเกษียณก่อนที่จะแผนไปรูปเป็นร่างแบบนี้เนาะใช่ครับควรจะมีแผนสำรองไว้ด้วยอย่างเช่นเคสนี้ที่บอกว่าให้อาจจะต้องหารายได้เพิ่มสักนิดนึงหรือถ้าเป็นไปได้ไม่อยากทำงานแล้วเนี่ยอาจต้องลดค่าใช้จ่ายบางประการลงจริงคำแนะนำแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะได้เลยครับนี่ขอบคุณทางคุณพิชญามากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับหวังว่าเคสนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเริ่มต้นวางแผนให้กับตัวเองนะคะไม่ง่ายเลยค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ยากจนเกินไปทุกคนสามารถทำได้แต่ถ้าเกิดใครอยากได้รับคำแนะนำแบบนี้ดีๆเพิ่มเติมส่งมาที่ mc.smartmoney@gmail.com ได้เลยค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วดิฉันและทีมงานต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ